ถามว่าผมจะเลิกมวยไหมอยากพวกนั้นกลับไปต่อยทำร่างกายไม่ดีผมแพ้น็อกมาเราแก้อะไรไม่ได้เสียใจไหมผมบอกว่าผมเสียใจนะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายที่ว่าเราต่อยศึกใหญ่ขนาดนี้เราทำได้แค่นี้ผมเลิกมวยไหมจะบอกในคลิปนี้เลยสวัสดีครับวันนี้พูดกับผมโรดนายหรือว่าซิกเหมินนะครับวันนี้ครับจะมาทำคลิปอัปเดตการชกที่ผมมึงชกไปตอนแรกผมว่าจะไปทำแต่แฟนคลับขอมากจะทำให้นะผมก็แพ้น็อกยกที่1 นะครับให้กับมิเกลนะก็ยอมรับว่าก่อนแรกก็ขอบคุณผู้ชมก่อนผู้ชมเก่งมากนะก็ขอชมหน่อยครับสุดยอดมากเขาต่อยผมไม่ว่าถึงกับน็อกเลยนะการชกผมถ้าเกิดต่อยเสร็จเลยนะถ้าเกิดต่อยเสร็จแล้วเจ็บตรงไหนบ้างคือ1คือเจ็บหัวตรงนี้ไอ้น่าจะโดนในหมัดที่หล่นเป็นปั้งเลยอ่ะสองก็เจ็บคามนี่หน่อยโดนประเทิงแทงปลายกรามนะแล้วสามนี่เดี๋ยวถอดเสื้อเลยก็ได้คลิปนี้ก็จะไม่มีสาระเท่าไหร่นะผมก็จะอัปเดตการต่อยเสร็จมานิดนึงครับจุดที่ผมเจ็บอีกจุดหนึ่งคือนี่ตรงนี้ปั๊กเลยตรงนี้โดนต่อยเสียงแอ๊กเลยทุกคนจุกไอ้จังหวะที่ผมก็เดี๋ยวเล่าในถึงการชกนิดนึงการชกยกแรกผมก็จะหาจังหวะนิดนึงยังไม่ได้ถีบยังไม่ได้เขาเดินเข้ามาหุบตรงนี้ปั้งมึนโดนครั้งแรกมึนตึ๊บเลยมึนนิดหนึ่งแล้วคือจังหวะมันเล็กด้วยนิดหนึ่งแล้วก็โดนต่อยตรงนี้ปึ้งมึนนิดหนึ่งแล้วผมก็จะมาตั้งหลังนิดนึงแล้วจังหวะที่เขาคู่ยินปุ๊บจังหวะลื่นหรือวูบไม่รู้นะปุ๊บล้มลงไปปุ๊บโดนก็แทงปลายคางปั้งเลยพี่ว่าเอ้ยมันฟาวหรือมันจะเข้าข่ายในการฟาวหรือเปล่าหรือมันเข้าข่ายในการที่แบบอันนั้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรกรรมการนับก็ผมว่ามึนโลกหมุนเลยโดนแทงปุ๊บโลกหมุนนี่ผมก็หลับตาปุ๊บรู้สึกดีขึ้นแล้วผมเลยลุกขึ้นมาแล้วผมเลยสู้ต่อมาก็จะหาจังหวะบวกหาจังหวะอะไรก็ไปโดนเตะผิดโดนก็หูคราวนี้จุกอีกจุกแรกไม่เป็นไรหาจังหวะแล้วมาโดนเข้ารวมหมัดแล้วโดนแล้วโดนแทงเข้าปลายคางทีหนึ่งปักแล้วโดนจำแล้วก็โดนตรงนี้โค้งนี่ผมไม่รู้ท่านผู้ชมจะรู้สึกจุกเหมือนผมไหมแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าจุกเลยหายใจไม่ออกทุกคนแบบว่าเหมือนคนเอาอะไรไปปิดจมูกกันหรือเปล่าหายใจออกผมว่าผมตะโกนออกมาเลยมันหายใจไม่ออกผมไม่รู้จะทำไมผมว่าสักแป๊บหนึ่งดีขึ้นหายใจออกแต่จุกเจ็บมากเลยตื่นเช้ามาไอหัวนี้บวมๆนิดหนึ่งไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่เจ็บตรงนี้ผมจังหวะไอนะจังหวะที่ผมไอผมเจ็บผมที่โคนตรงนี้เลยแต่ผมยอมรับการดูแลของทางวันลุมินีนะเนี่ยเขาก็ต่อยลงมาเขาก็จับดูเจ็บไหมเจ็บไหมมันก็มีเจ็บนิดหน่อยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาเช็คให้เขาจับให้แล้วกระดูกไม่หักน่าจะมีการแบบว่าอักเสบนิดหน่อยแต่มันถอนโคตรแรงเลยยอมรับอีกไม่กี่นี้เออคนนี้ปึ๊กเขาก็ดูเออเจ็บไหมเช็คสายตาเช็คหูเช็คหัวจับเออไม่เป็นไรมีจุดแตกหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรมีตำหนิตรงนี้นิดนึงโดนน่าจะโดนหมัดนี่แหละไม่เป็นไรเขาก็โอเคไม่เป็นไรปล่อยกลับบ้านนะก็ยอมรับแพทย์สนามเขาถือว่าดีนะเช็คทุกอย่างเลยก็โอเคก็สภาพต่อยวันนั้นพูดถึงนิดหน่อยพูดถึงสภาพวันต่อยวันนั้นนิดนึงนะเสียใจไหมผมบอกว่าผมเสียใจนะในต่อยออกมาแล้วมันเป็นผลแบบนั้นผมไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะโดนขนาดนี้มันเป็นมาแล้วก็เราแก้อะไรไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วมันโดนต่อยขนาดนั้นแล้วก็เออไม่เป็นไรแต่รู้สึกไงรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายที่ว่าเราต่อยศึกใหญ่ขนาดนี้เราทำได้แค่นี้นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรพูดรู้สึกคำเดียวแค่เสียดายขอโทษคนที่ตามเชียร์ประมาณนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็ไฟต่อไปไฟหน้าที่ผมจะแก้ตัวเลยจะทำให้มันดีกว่านี้ไฟนี้มันก็ทำแค่นี้ก็ขอโทษแฟนคลับที่รอติดตามผมขอโทษทุกคนที่เป็นกำลังใจผมขอโทษทุกคนที่เข้าไปดูผมในสนามที่ผมทำออกมาแค่นี้ผมไม่รู้ทำไรมีแค่ขอโทษกับเสียดายที่ผมทำผลงานออกมาไม่ดีก็ประมาณนี้ผมก็เข้าไปเช็คคอมเมนต์มีบางคอมเมนต์ที่ดีที่ให้กำลังใจโอ้โคตรนายไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไม่เป็นไรแล้วมีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีหรือว่าเขาเป็นห่วงผมมีคอมเมนต์อะไรบ้างตัดตอนนี้โคตรนายเหมือนหนักไปทางยูทูบไม่ค่อยได้ซ้อมก็แบบแต่กำลังใจคือผมบอกก่อนนะพี่เนทอ่ะวางตารางการซ้อมให้ผมดีมากเลยมีเวลาซ้อม1เดือนแต่ผมก็รู้ตัว1เดือนนิดนึง1เดือนประมาณ1เดือน10วันหรือ1เดือนเดือนครึ่งเนี้ยผมอ่ะที่จริงอ่ะมีไฟที่จะไปชกมวยรอบ RBS อยู่แล้วแล้วผมก็ต้องคอนก็ได้นั่นเพราะว่าหมอรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยหมอรองกระดูกฉีกขาดนี้แล้วผมก็รักษาตัวประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนมันก็ดีขึ้นในสภาพร่างกายตอนนั้นผมไม่ได้เตะบอลผมก็อ้วนขึ้นรูปให้ดูหน่อยตัดรูปเนี่ยอ้วนมากเลยผมน้ำหนักมัน84ถึง85โลกําลังจะคิดเริ่มจะออกกำลังกายเริ่มนะที่เริ่มกำลังออกกำลังกายเพราะว่าแพทย์หรือว่าหมอที่ดูผมมาบอกว่าให้เริ่มออกกำลังกายเริ่มวิ่งจ็อกได้เริ่มเล่นกล้ามขาได้เริ่มออกกำลังกายในเกี่ยวกับมวยหรือว่าเริ่มวิ่งวอล์กแปรบอลอย่างเงี้ยได้มันจังหวะที่รายการนี้ขึ้นมาพอดีเลยปุ๊บผมก็เห็นรายการนี้โอ้โหโคตรใหญ่รถหลังซุ้มเล็กต่อยคือโคตรใหญ่เลยใหญ่ที่สุดเลยผมว่าอู้รายการนี้ผมต้องเข้าไปดูให้ได้ในใจผมคิดว่าซื้อตั๋วหรือผมต้องขอตั๋วที่เข้าไปดูให้ได้ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งวันติดต่อพี่ให้ไปต่อยในรายการนี้ทางเชษนะที่เป็นผิดผมอะแล้วก็มีทางยูโรหรือทางที่ตัดต่อนะบอกว่าเขาบอกอุ้ยตื่นเต้นพี่ต่อยเลยพี่ต่อยเลยร่างกายเราตอนนั้นเราบอกว่าไม่ได้
สำหรับที่ผมคิดเลยว่าร่างกายเราตอนนี้ไม่ได้ถ้าเราจะทำน้ำหนักมันก็เยอะถ้าเกิดเราต่อยเบียด70มันก็ตัวใหญ่ฝรั่งตัวใหญ่หรือเจอคนไทยตัวใหญ่มันก็ต่อยสู้เขาอยากผมแล้วน้ำหนักตัวนั้นมัน84-85โลผมว่าปฏิเสธเขาไม่ดีกว่ารอให้ร่างกายตัวเองดีกว่าไม่ได้พูดแบบว่าแก้ไขว่าเอ้ยผมแพ้นอกมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้พูดก่อนที่จะเข้าต่อยรายการนิดนึงคือไม่ได้แก้ตัวนะแกว่าพูดให้ฟังให้เห็นคือแบบว่าเขาก็โทรมาแต่อยากให้ต่อยมาผมก็ตัดสินใจถ้าเราไม่คว้าตัวนี้เราจะคว้าตัวไหนเพราะมันเป็นรายการใหญ่มากหลายประเทศที่จะได้ดูเราแล้วก็รับปากชกครับผมก็โทรหาเทรนเนอร์เลยบอกยาซีนครับเข้ามาล็อกเอาผมหน่อยเพราะผมมีรายการผมก็ทำร่างกายประมาณอาทิตย์หนึ่งดูน้ำหนักตัวเองพอเริ่มซ้อมน้ำหนักมันก็เริ่มลงมาเหลือ79-80ลดมาประมาณ4 โลเหลือ7ว่าผมก็เริ่มมีกำลังใจเริ่มมีแรงซ้อมเพื่อให้ลงมาแล้วก็ซ้อมเพื่อคุมอาหารซ้อมมาเท่าที่ทุกคนเห็นผมก็ซ้อมเต็มที่เพราะว่าไฟนี้ผมต่อยมัน 66.7 นะก็ลดเยอะอยู่แต่ว่าเราฉูกไงเราไม่ได้มีกล้ามเนื้อเรามีอะไรเรามีแต่ไขมันพอลดมาก็ลดได้อยู่ครับก็นั่นแหละพอผลออกมาก็เป็นงั้นไม่เป็นไรผมรู้สึกแค่ว่าผมให้คนดูได้ดูน้อยเกินผมสู้ได้น้อยเกินผมอะไรได้น้อยเกินก็ประมาณนั้นแต่ผมก็ขอขอบคุณที่การฟิตซ้อมแบบพี่เนทวางตารางการซ้อมพี่เนทวางตารางการถ่ายเรียบร้อยแล้วผมไม่ติดขายเลี่ยงกันว่าเฮ้ยมึงเป็น YouTube หรือมึงซ้อมน้อยถึงแม้ผมเป็น YouTube แต่ก่อนน่ะผมเตะบอลหรืออะไรน่ะผมก็ออกกำลังกายตลอดมันก็ดีไงแต่ตอนนี้ผมหมอสั่งหยุดออกกำลังกายมา 2-3 เดือนนะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้เล่นฟิตเนสไม่ได้เล่นอะไรเลยเลยร่างกายมันออกไปเป็นแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรผมต้องทำให้ตัวเองกลับขึ้นมาดีหน่อยครับเขาบอกว่าเหมือนเพิ่งกลับมาต่อยเก่งๆไปหน่อยใช่มันก็กลับมาต่อยมันต่อยสึกใหญ่ด้วยเราแบบกังวลกลัวต่อยออกมาไม่ดีหรือว่าตื่นเต้นเพราะคนเข้ามาดูเยอะก็ไม่เป็นไรครับมันก็มานี่แล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าเลิกต่อยมวยเถอะไปทำยูทูบเถอะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นห่วงผมหรือเป็นไงแต่ทุกคนมีความฝันเพราะจิตใจแม่มันคือแบบไม่ได้ท้อนะแต่ว่าบางคอมเมนต์บางอะไรมันอาจจะมันรุนแรงไปเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยผ่านเพราะผมไม่คิดอยู่แล้วแต่ไงผมอยากพูดที่แบบคนที่มาบอกว่าน้ำมวยเลิกเถอะหรืออะไรเลิกเถอะผมบอกบางคนบางนักมวยเนี่ยมันเป็นอาชีพเขาเดือดไม่ใช่พูดแค่ผมนะพูดแค่ไล่นักมวยหลายคนที่ผมไม่ได้ต่อยมวยอยู่ที่ผมทำยูทูบนะแต่มีเพื่อนๆผมหรือนักมวยที่รู้จักกันเพื่อนพี่น้องมวยไทยเนี่ยพอเขาต่อยแพ้บอกกลับไปเลี้ยงควายเถอะมึงต่อยไม่ดีต่อยง่วงงั้นผมบอกก่อนนะนักมวยเนี่ยต่อยทีมันถึงจะได้ค่าตัวเพราะมันเป็นอาชีพเขาคุณอย่าไปทำลายอาชีพเขาเถอะถ้าเขารู้ตัวเองว่าไม่ดีพออย่าเขาก็ถอยเองคนให้กำลังใจหรือว่าเอ้ยมึงต่อยมวยไม่ดีหรือว่าคุณเล่นอะไรเสียเนี่ยคุณไม่ควรเม้นด่าไม่ควรคอมเมนต์ด่านักมวยคุณคอมเมนต์ให้กำลังใจก่อนถ้าเกิดคุณจะด่าเขาคุณไม่ต้องด่าเขาคุณด่าเขาในใจก็ได้ประมาณนั้นสำหรับผมนะแต่ผมไม่ได้ด่าใครคุณด่าผมได้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าผมมีเงินเย็นยูทูบอินอยู่แล้วผมไม่ต่อยมวยผมก็ไม่เป็นไรแต่แค่ว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราคือคุณอย่าพยายามอย่าด่าเขากว่าเขาจะมาเป็นนักมวยแต่ละครั้งได้เนี่ยกว่าเขาจะเป็นนักมวยถึงตอนเนี้ยเขาต้องตั้งใจซ้อมกว่าจะต่อยมวยกว่าจะอายุไรกว่าจะปั้นมานี้ต่อยดีๆมาแล้วต่อยไม่ดีไฟต่อไฟคุณด่าให้เขาเลิกมวยเนี่ยมันไม่ควรคุณไม่มีสิทธิ์ด่าเขาว่ามึงเลิกมวยไปเถอะมึงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีติชมได้แต่ไม่ควรด่าให้เขาเลิกมวยเพราะว่ามันคืออาชีพเขาในอาชีพของนักมวยเขาที่เขาต่อยตอนนั้นจะพูดถึงผมด่าผมได้มึงเลิกมวยทำยูทูบเลยก็เลิกได้แต่ว่าพูดถึงความฝันตั้งแต่ละคนอ่ะอย่างบางคนอ่ะฝันว่าอยากติดทีมชาติอยากเข้าสโมสรมันคือความฝันเขาบางนั้นเขาอาจจะเล่นมีเหลืออะไรเงี้ยก็ความฝันของผมกันผมไม่อยากเข้ามาต่อยในรายการวันอยากชนะอยากให้แฟนคลับผมได้ภูมิใจแต่พอผมไฟนี้ผมทำออกมาไม่ดีมันคือความฝันอ่ะผมยังทำความฝันไม่สำเร็จอ่ะผมก็จะเดินตามความฝันผมต่อผมไม่รู้เลยว่าทุกคนจะดูผมยังไงแต่ผมทำเต็มที่แล้วนั่นแหละถามว่าผมจะเลิกมวยไหมผมไม่เลิกผมจะต่อยชนะให้ได้ในวันเนี้ยในรายการวันเนี้ยผมจะชนะสักครั้งหรือว่าผมจะทำร่างกายผมจะทำตามความฝันตัวเองสักปีถึง2 ปีถ้าเกิดผมไม่ไหวผมจะการตัวเองผมเลิกเองผมไม่ต้องนั่นหรอกเพราะว่าพ่อครอบครัวอะไรผมดูผมอยู่หรือเพื่อนพี่ๆน้องยังให้กำลังใจผมอยู่ผมสู้แน่นอนไม่มีคำว่าเลิกเพราะว่าหลายครั้งที่ผมลงคลิปไปอยากให้คนในพูดถึงเรื่องชกหน่อยนี่ผมพูดแล้วก็อยากคนในกลับไปต่อยผมกลับไปแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ถึงผมทำร่างกายไม่ดีผมแพ้นอกมาทุกคนยังให้กำลังใจอยากให้ผมกลับไปสู้ใหม่ผมจะสู้ใหม่แล้วก็จะทำร่างกายตัวเองให้ดีแล้วกลับไปต่อยในศึกวันเนี่ยวันลุมพินีนะผมจะต่อยแล้วผมจะเอาชัยชนะมาฝากแฟนคลับหรือฝากทุกคนที่รู้จักผมแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้ถามผมว่าเจ็บตรงไหนมากที่สุดก็ต้องเจ็บผมนี่แหละนี่แหละผมมาอัปเดตสภาพร่างกายตอนนี้นะตอนนี้ร่างกายผมก็เริ่มกลับมาเริ่มดีแล้วจากที่เจ็บหัวเจ็บซี่โครงเพราะว่ามียาดีนี่มียามาแนะนำไม่ใช่สปอนเซอร์นะนี่ครับใครที่เล่นกีฬาเจ็บหรือเล่นอะไรในนี้ผมมีเป็นตัวมาแนะนำมีไดฟิลินนี่ฮะเริ่มกลับมาดีแล้วไม่ได้หายร้อนไปทีแล้วแต่กินยาตัวนี้ช่วยได้เลยหายที่เจ็บไหล่นะแล้วก็มีนี่ครับยานวดนะไดฟิลินเหมือนกันนะมีแนะนำนะคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่แค่ว่าผมบอกว่าถ้าเกิดใครเจ็บหรืออะไรเงี้ยกินแบบผมได้หายโคตรไวเลยโอเคก็ประมาณนี้ย้ำอีกทีนึงเลิกมวยไหม
ผมจะบอกในคลิปนี้เลยผมยังไม่เลิกนะครับนั่นแหละผมจะทำตามความฝันแล้วก็ทำตามที่ทุกคนหวังว่าผมจะเข้าไปยืนแล้วผมจะชนะในรายการวันนี้ได้โอเคก็นั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมทุกอย่างทุกคนทั้งแฟนคลับทั้งครอบครัวทั้งคนรู้จักผมแล้วก็ขอบคุณที่มาเม้นเป็นกำลังใจผมเยอะมากแล้วขอบคุณอีกคนที่แบบว่าว่าผมเจ็บแล้วอยากให้ผมว่าการทำยูทูบก็พอแล้วไม่ต้องต่อยมวยหรอกแต่ผมขอทำความของฝันอีกนิดนึงนะทุกคนนะเข้าใจผมนะผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วผมก็จะซ้อมให้เยอะเก่าผมรู้ว่าผมบกพร่องอะไรผมก็จะทำให้ดีแล้วก็ขอบคุณผู้ชมผมมากถึงมากๆเลยมิกิลนะกดทุนแรงเลยโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดชอบใครกดใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้กับผมด้วยก็จะถึง2 ล้านซับใครแล้วเกิด2 ล้านเนี่ยครับผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับโอเคไปก่อนครับคลิปนี้บ๊ายบาย